วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แม่มจะมาทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนะคะช่วงเวลาในการลดน้ำหนักของแม่มให้ดูนะคะทานแบบว่าเช้ากลางวันเย็นแม่มทำอะไรบ้างทานอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นเนื้ออกไก่นะคะไม่เอาหนังนะคะสักประมาณ150กรัมค่ะก็จะหมักด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะใส่ไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติ2ช้อนโต๊ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือป่นนะคะลงไปค่ะแล้วก็จะใส่ผงกะหรี่นะคะสักประมาณ1ช้อนชานะนี่ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเนี่ยแล้วเราก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวทำการคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วหมักทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะคะนี่ค่ะพอเราหมักได้ทีแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้เมนูสุขภาพง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วแหม่มก็เพิ่มใส่เฮชมัชรูมเข้าไปด้วยนะคะแล้วเราก็หั่นใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูกินแล้วผอมของแหม่มนะคะวันนี้กินผักต้มเยอะเลยค่ะข้าว100กรัมนะคะไก่150กรัมค่ะแล้วก็ผักค่ะมื้อกลางวันนะคะแหม่มจะกินปลาอยู่ที่150กรัมค่ะข้าวกล้องนะคะอยู่ที่100กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของน้ำสลัดกันนะคะทำง่ายมากค่ะมาดูสูตรน้ำสลัดของแหม่มกันนะคะก็จะใช้โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตเลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะดีที่สุดนะเนี่ยโยเกิร์ตนี่แหละทำน้ำสลัดดีมากต่อไปบีบมะนาวลงไปค่ะเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงบีบน้ำมะนาวลงไปใส่พริกไทยเพิ่มเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเกลือเล็กน้อยโรยไปนะคะโอเคเพิ่มเกลือไปเล็กน้อยนี่ค่ะคนให้เข้ากันเราก็จะได้น้ำสลัดอร่อยอร่อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะผักเนี่ยไม่จำกัดนะคะเราสามารถกินเยอะได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นมื้ออาหารเย็นค่ะอาหารเย็นเนี่ยจะกินก่อน6โมงเย็นนะคะแล้วก็ไม่กินข้าวก็ได้ค่ะกินสลัดเยอะๆได้เลยค่ะค่ะอาหารนะคะมื้อเย็นนี้เป็นสลัดค่ะจะไม่ทานข้าวก็จะเพิ่มถั่วลงไปนะคะถั่วต่างๆเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็จะใส่เนื้ออกไก่นะคะฉีกเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่เป็นสลัดตามชอบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูสูตรน้ำสลัดง่ายๆกันค่ะค่ะก็ใส่งาขาวนะคะนี่ค่ะคั่วนะคะแล้วก็บดนิดหน่อยนะคะจะได้หอมใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะใส่ค่ะแล้วก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูถ้าเป็นน้ำส้มสายชูจากการหมักนะคะจากผลไม้ต่างๆก็ยิ่งดีเลยค่ะนี่นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมันงานะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะนี่ค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้น้ำสลัดแล้วค่ะค่ะแล้วก็ราดไปเลยค่ะนะคะเราก็จะมาดูวิธีการเลือกผักแล้วก็วิธีการเก็บรักษาผักให้ได้อยู่นานนะคะอันนี้เป็นแตงกวานะคะแตงกวาเนี่ยคือผักที่มี
คุณประโยชน์น้อยที่สุดในบรรดาผักนะคะอันนี้ก็จะแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆที่ต้องการลดความอ้วนใช่ไหมคะกินแตงกวานะคะ1ลูกก่อนที่เรากินอาหารตามปกตินะคะก็จะสามารถทำให้ลดความอ้วนได้นะคะเพราะว่ามันทำให้เราแบบว่าอิ่มท้องมากขึ้นส่วนวิธีการเลือกแครอทนะคะให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะอันนี้คือแครอทที่มีความอร่อยเพราะว่าอะไรตรงนี้นะคะคือแกนของเขานะคะแกนของเขาเนี่ยให้เลือกที่มีขนาดเล็กนะคะแครอทบางหัวเนี่ยโอ้โหตรงกลางนี่จะใหญ่แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าแกนของแครอทเนี่ยค่อนข้างจะมีรสชาติเปรี้ยวถ้าสมมติว่าแกนเล็กเนื้อก็จะเยอะใช่ไหมคะก็จะทำให้รสชาติอร่อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกจุดเล็กๆนะโอเคแล้วก็ส่วนนี่ค่ะตัวนี้วิธีการเก็บรักษาให้นานนะคะผักกาดแก้วนะคะคือถ้าเราซื้อมานี่นะคะความชุ่มชื้นของผักกาดแก้วเนี่ยก็จะออกนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นให้เราเอาแป้งนะคะแป้งอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในครัวนะคะแป้งสาลีแป้งอะไรก็ได้นี่ค่ะเอามาทาแบบนี้นะคะเอามาทาติดแบบนี้เลยนี่มันก็จะเก็บความชุ่มชื้นนะคะไม่ให้ความชุ่มชื้นออกไปนะคะแล้วเราก็ห่อแรปตามปกติแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะส่วนมะเขือเทศมะเขือเทศควรเลือกมะเขือเทศที่มีจุกนะคะถ้ายิ่งมาพร้อมก้านได้เลยนะคะยิ่งดีค่ะจะเก็บได้นานแต่มะเขือเทศนะคะถ้าเป็นลูกใหญ่เนี่ยนะแบบไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะถ้าลูกใหญ่เนี่ยจะเลือกว่ามะเขือเทศหวานหรือไม่หวานเนี่ยนะเขาต้องดูที่ก้นมะเขือเทศค่ะจะต้องมีขีดสีขาวๆนะคะเป็นแฉกคือเราพอหงายมาเรามองเห็นเลยว่ามีเส้นแฉกอันนั้นนะคะคือมะเขือเทศที่มีรสชาติหวานค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูวิธีการล้างบรอกโคลีแบบถูกวิธีกันนะคะเห็นไหมคะดอกของบรอกโคลีเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะจะทำให้มีแมลงตัวเล็กๆนะคะอาศัยซ่อนอยู่ตามดอกนะคะเวลาเราล้างเนี่ยปกติจะเทน้ำไหลผ่านแบบนั้นมันก็จะล้างไม่สะอาดค่ะวิธีที่จะล้างให้สะอาดนะคะก็คือจะนำใส่ถุงนะคะแบบนี้หรือจะหั่นเป็นชิ้นก่อนก็ได้นะคะจะหั่นเป็นชิ้นก่อนหรือจะใส่ทั้งช่อดอกแบบนี้เลยก็ได้ค่ะนี่นะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำค่ะใส่น้ำให้ท่วมเลยนะคะให้ท่วมดอกแบบนี้เลยนี่ใส่น้ำไปแล้วให้ท่วมดอกแบบนี้เลยนะให้จมค่ะให้จมไปเลยแล้วก็มัดปากถุงไว้ค่ะแล้วก็เราจะทำการแช่ไว้นะคะแช่ไว้แบบนี้นะคะ20นาทีค่ะพอเราแช่20นาทีผ่านไปแล้วใช่ไหมพอแช่แล้วเราก็ทำการเขย่าถุงเลยค่ะเขย่าถุงนี่ค่ะแมลงที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในเนี้ยนะคะถ้ามีเขาก็จะออกมานะคะโอเคนี่เขย่านี่ค่ะเดี๋ยวฉีกถุงออกแบบนี้เลยก็ได้ฉีกถุงออกเลยให้น้ำไหลออกมาโอเคนี่ค่ะนี่นี่ค่ะล้างง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะแมลงที่ซุกซ่อนนี่ค่ะแมลงที่จะซุกซ่อนนะคะอยู่ในดอกบรอกโคลีก็จะออกมานะคะอันเนี้ยเป็นการล้างบรอกโคลีแบบถูกวิธีเสร็จจากนี้แล้วนะคะเราก็จะไปหั่นชิ้นน้อยๆแล้วก็ไปล้างน้ำอีกหนึ่งครั้งซาวให้เสด็จน้ำแล้วสามารถนำไปทำอาหารได้เลยค่ะโอเคนี่ก็เป็นวิธีล้างบรอกโคลีแบบถูกวิธีนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่าจะชอบวิดีโอชุดนี้นะคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เห็นแม่ออกกล้องแล้วหนูอาจต้องวิ่งมาหาเลยนะคะลูกวิ่งมาหาต้องวิ่งมาหาเลยนะคะก็อย่าลืมนะการลดความอ้วนที่จะให้ได้ผลเราต้องมีวินัยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงแหม่มเข้าคอร์สออกกำลังกายออนไลน์นะคะกับพี่ก้อยด้วยพี่ก้อยก็คือพี่ที่แหม่มแนะนำชาแนล YouTube ให้จำได้ไหมคะที่บอกว่าพี่ก้อยเป็นนักกีฬาเพาะกายนะพี่ก้อยเปิดของน้องอาเป็นนี่จะเปิดชาแนลการสอนออกกำลังกายด้วยแต่ถ้าใครอยากแบบว่าติวเข้มเป็นแบบว่าสอนเป็นตัวต่อตัวสอนแบบออนไลน์ก็ลองติดตามเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะจะได้แบบว่าหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย